รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดรูปนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับครอบครัวฉันน่ะเขาหาผู้ชายไว้ให้แต่ว่าฉันไม่ได้รักเขาแล้วทำไมต้องไม่แต่งล่ะหนูว่าไม่ว่าแม่หรอกพ่อแม่เลี้ยงหนูมาหนูก็เต็มใจที่จะทดทนตามที่แม่บอกเราคงต้องเลิกกันนะถึงว่าเธอแต่งงานก็เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยก็ยังดีใครหล่อกันใครหล่อกันคนที่มีลูกนะสูงขาวแดงเดี๋ยวนี่คนเรียกบ่อยสูงขาวแดงแดงแดงไม่แดงไม่ใช่ผิวแดงผิวขาวอมชมพูขาวแดงไม่เป็นลิงลพบุรีเหรอไม่เป็นไม่เป็นรอเท่าคนนี้ได้ไหมก็คนนี้หล่อกว่าไหมเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ไม่ไม่เดี๋ยวผมไปดูเห็นหรือยังหล่อกว่าพี่แจ๊คนิดนึงอะหล่อกว่าผมนิดนึงแต่ยังแจ๊คหล่อไหมยังแจ๊คนี่หล่อไหมพี่แจ๊คโอเคละเข้าห้องหอคืนแรกมันเป็นยังไงความรู้สึกแบบตื่นเต้นแบบอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยพอเราแต่งงานกันแล้วมาเป็นผัวเมียภรรยากันแล้วใช่ใช่ยังไงเราก็แบบคล้ายแบบใจอยู่กับมือพี่พี่โทษนะพี่นะโทษนะโทษนะโทษนะถามจริงนะก่อนขึ้นมาเนี่ยกินน้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรมาพี่ทำไมเล่าไปเครื่องติดตลอดคนละคนคนว่าตื่นเต้นใจเย็นๆช้านิดนึงพี่ช้านิดนึงสบายสบายแม่ครับนี่ถ้าเจอที่ด่านนี่จับเลยนะพี่พูดครับผมค่อยเล่าค่อยเล่าคืนแรกคืนแรกตื่นเต้นแล้วเรารู้สึกยังไงคืนนั้นแบบคิดว่าแบบมันลูกไก่อยู่ในกำมือโอ้โหมันนอนตุ้มๆต่ำๆไปไอ้ต่างคนต่างอายเลยนอนหันหลังให้กันแบบในวิทยาอย่างนี้เหรอจ้ะคืนแรกก็ผ่านไปพอคืนที่สองเขาแบบก็แบบเริ่มถูกเนี้ยตกต้องตัวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มตรงไหนเขาเริ่มตรงไหนเริ่มถูกต้องตัวถูกเนี้ยต้องตัวต้องตัวต้องตัวแล้วเขาเริ่มยังไงเขาเริ่มมาจับมือแบบว่าขอโทษนะพี่จับเลยจับนู่นเลยไปทางไหนไปทางไหนพูดไปทางไหนตัวกันเลยความรู้สึกแบบความรู้สึกมันร้อนวุบวาบวุบวาบเลยคือตัวเราวุบวาบเลยมันแค่เฉียวเฉียวกันแค่นี้เราวุบวาบปุ๊บแล้วเขาก็ว่าไงก็แบบเขารวบรวมตัวหนูอะไรไงรวบรวมตัวเลยรวบรวมตัวเลยรวบรวมตัวไปเลยคนจะรู้มึงถามเนี่ยกูคนที่ไหนวะกูที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปรอตอนรับตังค์เดี๋ยวรู้ว่าบัตรพม่าหรือคนไทยพอเขารวบตัวเราปั๊บเธอเป็นของเรานะเธอนำมาแล้วไปของเราแล้วเราบอกว่าตอนนั้นเป็นเบนอยู่เรารอได้หรือไงเธอก็เป็นของเราอยู่แล้วก็ต้องรออีกกี่วัน5วันจ้ะทำไมเรารับเร็วแม่เหรอทำไมเรามันเป็นแบบอัตโนมัติเลยว่ากี่วันอะไรเงี้ยก็อ่าน YouTube มาโอ้สุดคนเบาสักปอยเขารอมั้ยสรุปเขารอมั้ยก็กี่วันรออยู่จ้ะวันที่เราหมดปุ๊บคือเขาเป็นคนมันเริ่มก่อนหรือเราไปบอกว่าตัวเองเราโอเคแล้วนะถูกตัวแบบว่าเหมือนกับว่าเราพร้อมอะไรเงี้ยแบบเรามีใจให้กันกันก็ความรู้กันแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวแย่งกันถามแย่งกันถามจะไม่เข้าใจของผมคุยส่วนตัวนะตามตัวบ้างมาเป็นยังผมอ่ะวันนั้นมันเป็นยังไงวันที่เราหมดประจำเดือนแล้วเราไปเริ่มกับเขายังไงก็แบบธรรมดาแบบเราวางตัวแบบเราเปิดเผยไปก็เหมือนแบบเป็นผู้หญิงใจง่ายแบบจับให้ผู้หญิงง่ายง่ายก่อนถ้าเปิดตัวไปจะเป็นผู้หญิงใจง่ายใช่เราก็ต้องแบบควบคุมสติควบคุมควบคุมสติไม่ใช่ยิ่งมันก็แบบรวบรวมสติแล้วก็อย่าปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไงก็แบบเฉยๆเดี๋ยวทีมงานเรียกตำรวจมาแล้วกลัวไม่ใช่คนไทยเขียนผิดด้วยไม่ใช่สุโขทัยสมุทรสาครนี่ขอโทษเพราะว่าหนูเป็นคนไม่เป็นไรคนไทยแล้วพูดภาษาไปชัดเพราะว่าเป็นสอช้างจะไปออกสอส้มเหมือนกันโอเคสอช้างออกสอส้มชอช้างไม่ได้ชอช้างจะพูดชอช้างจะออกสอส้มอะไรอ่ะจ้ะหนูเป็นคนพูดภาษาไม่ค่อยไม่เป็นไรถือว่าคนเรามันต่างคนต่างไม่เป็นไรอ่ะสมมติว่าผมร้องเพลงช้า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 งอ่ะพี่ร้องไงช้า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 ง
ช้างหรือเปล่าน้องเคยเห็นสร้างหรือเปล่าฉันนะเรียกตำรวจเลยดีกว่าได้เสียกันทีนี้ไม่อยู่ด้วยกันเขาดีกับเราไหมเป็นสามีที่ดีไหมคะตอนแรกก็ดีมีลูกคนแรกเป็นพ่อของลูกที่ดีแต่ว่าประมาณลูกขึ้นโรงเรียนป.หนึ่งอะเริ่มแบบมีอาการกลับบ้านก็มืดแต่เช้ามาก็ไปแต่มืดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาให้เราแล้วก็เงินทองแต่เช้ามืดกลับบ้านก็ดึกดื่นอย่างนี้คือเงินทองก็ไม่ให้กลับบ้านก็ดึกแล้วก็นอนผิดหลังให้พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปหมดเลยหนูเป็นคนคิดมากเลยไงเออเราทำไมผิดนะหรือว่าเห็นคนอื่นดีกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดแล้วเราคิดเลยถามว่าพ่อเหนื่อยไหมพ่องานหนักเลยแบบไปอะไรไม่ค่อยพูดกับหนูอะไรเงี้ยเราคิดไหมว่าเขาน่าจะมีคนอื่นตอนนั้นก็คิดอยู่ไปยังไงอ่ะเพราะเขามีกิ๊กอ่ะถ้ามีโทรศัพท์โทรมาเที่ยงของแฟนเบอร์แปลกๆเบอร์นี้แปลกเบอร์เป็นไงเบอร์205มอม้าวอแหวนแปลกยังไงหมายถึงว่าเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักไม่ซุ่มซ่ำเลยมันไม่คุ้นอ่ะแล้วเรารับไหมตอนนั้นเราก็รับฟังอยู่แต่ว่าเป็นเพียงผู้หญิงแต่นุ้ยไม่พูดอะไรเลยรับแต่ไม่พูดเริ่มเอะใจแล้วล่ะเอะใจแล้วเราไปแน่ใจตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นไปสะกดรอยตามแฟนทั้งเรานี่ไปชอบเด็กอีกคนเป็นเด็กนักเรียนเขาทำอะไรกันกอดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเด็กนักเรียนแบบม.ปลายม.4 ม.5 อะไรอย่างเงี้ยม.4 ม.5ก็ม.ปลายนั่นแหละว่าชัดแล้วฮัลโหลพี่ที่นี่เลยครับขอสองนายครับพี่น้องอะไรนะได้ๆน้องขอดูใบเหลืองนะฮะกลัวใช่กลัวใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เหรอเออโอเคพี่เดินทางยูเทิร์นทางนี้ตรวจสอบแล้วไม่ใช่พี่แล้วไงต่อแล้วไงต่อพอเห็นภาพนั้นแล้วมันยังไงเป็นยังไงเรารู้สึกน้ำตาอยู่ๆมันไหลออกมาเสียใจแบบกอดลูกกลับบ้านเลยกอดลูกกลับบ้านหนูเป็นคนแบบทำใจยอมรับถามไหมเวลาเขากลับมาถามไหมยอมรับก็บอกพ่อคนที่คุยกับพ่อน่ะคิดพ่อใช่ไหมน้อยรู้ได้ไงอ่ะก็หนูไปสะกดตามพ่อหลายครั้งแล้วนะเขาไม่รับก็ลูกผู้ชายถ้ารับไปก็แบบเสียฟอร์มไงผู้ชายอ้าวเขาไม่รับตอนจบยังไงวันนั้นก็คุยกับพ่อเรียกเขาก็เรียกหนูอ่ะพ่อสงสารลูกนะเขาไม่มีลูกแต่เรามีลูกสงสารลูกเธอแล้วว่าไงพ่อว่าไงคุยกัน 2-3 ครั้งนะแบบหนูอดทนไม่ไหวแล้วแบบพ่อจะไปหนูก็ไม่ว่านะแต่ถ้าพ่อไปอ่ะพ่อต้องคงเสียให้ลูกนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนบอกเขาว่าเราทนไม่ไหวหรือว่าเขาเป็นคนบอกว่าเออสรุปแล้วเขาจะเลือกกิ๊กนะใช่ทั้ง2อย่างแต่ว่าเขาคิดว่าไม่ส่งแล้วเงินอะพี่จะไปแล้วอะไรเงี้ยพี่จะไปส่งแล้วพี่จะไปแล้วพี่ไปเรียกผู้หญิงใหม่ดีกว่าอยู่กับแกแบบสร้างความลำบากอะไรเงี้ยแบบสั่งส่งเงินให้แกแล้วก็เลี้ยงดูแกอะไรเงี้ยสรุปหน่อยว่าอะไรนะเป็นยังไงนะแต่เขาไม่ได้รู้ผู้ชายหรอกอะไรอะสรุปฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพี่แรกเนี่ยก็คือตกลงกันว่าพี่ถ้าพี่จะเลิกกับหนูไปเนี่ยพี่ก็ต้องดูแลลูกส่งเสียลูกนะแต่ถ้าจะเลิกหนูยอมอันนี้คือครั้งแรกพอครั้งที่สองปั๊บโอ้มีจ้ะก็แบบไงอ่ะยังไม่ไปดียังไม่ไปยังไม่ไปดีแต่ว่าเขาคิดแล้วว่าจะไปแล้วกิ๊กก็ด่าเราว่าใช่สนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับทำไปก็ดีซั่วต้องวันนึงเขาคิดได้เขาคงกลับมาหาลูกอะไรอย่างเงี้ยมีซั่วอะไรนะดีซั่วมีซั่วมีซั่วมีเด็ดลูกนี่ช่วงที่2แบบไงอ่ะยังไม่ไปดียังไม่ไปยังไม่ไปดีแต่ว่าเขาคิดแล้วว่าจะไปแล้วกิ๊กก็ด่าเราว่าใช่ครั้ง2ครั้งแรกเขาก็ตกลงว่าเขาจะเลือกเมียและลูกไม่ไปกับกิ๊กใช่แต่พอเราเริ่มทนไม่ไหวว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดว่าพี่ยังไม่เลิกกับกิ๊กเนี่ยเราเลิกกันเถอะแล้วพี่ก็ต้องส่งเงินมาส่งเสียเรานะเขาก็บอกว่าโอ๊ยไม่ส่งเงินให้หรอกไม่ไหวงั้นก็เลิกกันไปเลยแบบไม่ต้องส่งเงินถูกไหมเพราะว่าผู้ชายมันเขาเบียดแบบเขาไม่ชอบแบบว่าผู้หญิงจู้จี้อะไรเงี้ยเขาขนของออกจากบ้านไปไหมก็ยังไม่เอาแต่เอาไป 2-3 ซุดแต่ว่ายังไม่ได้ขนไปหมดไงอ๋อเพราะว่าไม่มีที่ไปเพราะว่าบ้านที่เราทำมาด้วยกันน่ะถือว่าเป็นเรือนหอแต่ว่าเป็นเรือนหอของหนูไงเพราะว่าเราสร้างมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่นานเท่าไหร่อะคะปีนึงนะโอ้ยตั้งนานระหว่างที่อยู่เนี่ยมันเจ็บปวดนะอยู่แบบที่ไม่ใช่ผัวเมียกันแต่ว่าเป็นคนแค่ร่วมชายคาเดียวกันแล้วเขาก็ไปคบกับกิ๊กเปิดเผย
แล้วเวลาเขาทะเลาะกันเขามาลงที่เราใช่ขอโทษนะพี่แบบล่อหนูเป้าตาเขียวเลยต่อยเลยเหรอต่อยเข้าตาเลยเหรอก็คุยกันอยู่ไงพ่อไปไม่กลับมืดอะไรงี้ไงเราก็ยังแบบเรายังรักเขาอยู่ไงยังรักเขาอยู่แต่ว่าเขาแบบเห็นเราไม่อยู่ในสายตาเขาแล้วเห็นเราเป็นตัวอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยเขาเมาด้วยวันนั้นกินเหล้าเมาแบบเมาเราถามแค่คำเดียวเองอะนะว่าพ่อทำไมกลับมืดจ้ะเขาก็ชกเราเลยจ้ะแต่หนักสุดนี่คือเบ้าตาเขียวใช่ดีที่ว่าหนูไม่ไปแจ้งตำรวจแต่หนูเห็นเขาเป็นพ่อของลูกไงเพราะว่าทำไปก็ดีซั่วสักวันนึงเขาคิดได้เขาคงกลับมาหาลูกอะไรเงี้ยมีซั่วอะไรนะดีซั่วม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 ีความจริงบ้าอะไรเครียดมากินมีซั่วเดี๋ยวก็ตุ๊ดจีนพอดีเพราะนั้นทุกวันนี้ก็เราก็แยกมาอยู่เราเองสบีมีเมียใหม่แล้วแล้วก็หนูก็กลับมาอยู่กับแม่ตอนนี้หนูอยู่กับแม่แล้วลูก2คนเราก็ไม่มีแฟนใหม่จะว่าไปเหมือนคล้ายๆกิ๊กถามเลยว่าเรากลับบ้านมืดไหมคิดถึงคอยเป็นห่วงเราคุยกันแล้วมีอะไรกันหรือยังกับคนนี้มีอะไรกันหรือยังพูดง่ายๆนะหนูเป็นคนปลอบเผยแบบว่าเราคนปลอบเผยคนปลอบเผยแต่ว่าเราสู้ความดีเขาไม่ได้อะอ๋อจ้ะได้แล้วก็เลยยอมแพ้ความดีเขาเป็นแฟนกันยังว่าเป็นแฟนกันเนาะทุกวันนี้เป็นแฟนก็เป็นแฟนกันแล้วตอนคุยโทรศัพท์กับเขาเคยพูดไหมพิมพ์ไลน์กันเถอะเคยมั้ยแล้วเราไปเป็นหนี้สินมาจากอะไรคะก็คือว่าหนูทำงานก็เงินเดือนนิดหน่อยค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอไปสมัครใบบัตรกดเงินสดจ้ะแล้วทำงานอะไรตอนนี้หนูทำงานอยู่โรงงานน้ำเป็นพนักงานคือล้างขวดทุกอย่างอ่ะคือว่า15วันได้ 3,400 เป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะตอนนี้หนูเป็นหนี้อยู่ 45,000 45,000 คิดเลยถึงให้เราผ่านกันนะคะพี่แก้มก่อนเลยค่ะพี่เชื่อมั่นว่าทั้ง5คนตรงเนี้ยให้ผ่านเนี่ยเหมือนกันหมดเพราะงง พูดสั้นๆ กูไม่รู้เรื่องเลย ดูจริงใจจริงใจจริงใจเอาไปแต่ที่เป็นห่วงกลัวว่าจะมีชีวิตยังไงวะจะพูดจากับใครรู้เรื่องไหมต้องไปตั้งสติดีๆนะนี่สามารถไปซื้อขนมเปี๊ยะคุยกับเจ้าของร้านนี่เขาเอาถังแก๊สมาให้ได้เลยนะจริงๆต้องจัดวิธีคิดเวลาหนูคุยซ่าหนูจะแบบจะติดอ่างไม่ใช่สีใครมันไม่เกี่ยวกับพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดเนี่ยมันเรื่องนึงแต่ระบบวิธีคิดการเรียบเรียงอ่ะมันอีกเรื่องนึงเราอ่ะแตกฟุ้งกระจายถามว่าเจออะไรก็ตอบไปนู่นถามไปไหนตอบไปนี่ถามไปไหนตอบไปนู่นมันเลยงงไงคือถ้าเกิดหนูฟังช้าช้าชัดชัดแล้วมีสติแล้วก็ลำดับความคิดให้ดีชีวิตจะดีกว่านี้เอาบอกเลยไอ้ที่มันงงอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าพูดแล้วงงไปหมดแต่ความงงก็ดีอย่างนึงเพราะว่าผ่านหมดเลย พี่ให้ก็เพราะเขาเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยไงน่ารักดีสบายสบายดีแล้วก็คิดง่ายๆอ่ะชีวิตเขาคือเขาเข้าใจในความไม่รู้เรื่องของเขาดีอ่ะ คือยอมรับความจริงอ่ะ ผู้ชายไม่เอาก็มีกิ๊กก็เลิกไปก็คือเลิกไปอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็ชอบผู้หญิงแบบนี้ปัจจุบันมีเขามีกิ๊กจริงๆแล้วไม่ใช่กิ๊กนะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็เป็นแฟนแล้วนะเป็นความรู้สึกใหม่ไม่ใช่กิ๊กนะแฟนเข้าใจยังคะค่ะแล้วอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าพูดไม่ชัดพูดชัดแต่เขาประมาประมาณโอ้ยตายแล้วพี่คนเดียวที่ออกคนที่ออกพี่ประมาณแล้วเนี่ยโอเคครับไปต่อเป็นเด็กที่น่ารักมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาเข้าใจโลกแล้วเขาก็เป็นคนคิดดีคิดแง่บวกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าแม่จับกุมถุงชนอะไรเงี้ยคนนี้ก็ไม่แล้วแต่ก็แต่งงานกันเพราะแม่ขอแล้วก็คนนี้ที่คบกันอยู่ก็คุยกันรู้เรื่องแล้วเข้าใจแล้วเป็นเพื่อนกันผมว่าเขาคิดเป็นเข้าใจอ่ะนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไอ้นี่สินเกิดขึ้นจากบัตรเครดิตเข้าใจได้ก็พยายามดูแลควบคุมมันให้ได้แล้วมาระวังกันละกันโชคดีครับพี่จ๋าค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่อาจารย์แก้มบอกว่าทุกคนงงแล้วกดเนี่ยจ๋าเถียงเพราะจ๋าไม่ใช่คนนั้นนี่นะคะจ๋ารู้เรื่องให้เนี่ยไม่ได้งงแต่กดตามเห็นไหม
ดตาอดตาไม่ได้งงไม่หรอกคือโดยรวมเนี่ยก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จ๋ารู้สึกสะดุดในใจคือว่าตอนที่พูดถึงกิ๊กเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยเราเห็นความดีของเขาเราต้องให้เกียรติเขาเราต้องภูมิใจที่เรามีเขาเข้ามาในชีวิตเราตอนนี้ความภูมิใจของพี่เนี่ยจะสนับสนุนส่งเสริมให้คนสองคนน่ะช่วยกันทำในสิ่งที่ดีมากกว่านี้ เพราะว่าวันนี้เรามีหนี้ใช่ไหมเงินเดือนเราแค่นี้เองลองคุยกันซิว่าจะหาธุรกิจอะไรทำได้ไหมจะเสริมเติมแต่งทำงานพิเศษอะไรได้ไหมแล้วจะได้ช่วยกันไปนะคะแค่นี้เองไม่งงนะค่ะงงขอบคุณค่ะพี่เช้าค่ะน่าเห็นใจที่เขาคบแฟนมาอยู่แล้วต้องมาถูกทางบ้านเนี่ยดองให้กับอีกคนนึงเพื่อที่อยากจะให้เรามีอนาคตที่ดีแหละถ้าสมมุติว่าเข้าใจที่บ้านเนี่ยก็จะไม่โกรธมันก็จะอึดอัดอยู่ที่เราอ่ะเพราะว่าเราอาจจะรักคนเก่ามากกว่าคนที่เขาหามาให้แต่ในเมื่อต้องทำเพื่อที่บ้านแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เพื่อให้พ่อแม่เขาสบายใจพี่ก็ถือว่านี่เป็นบุญของเราอย่างนึงที่เรายอมสละสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเพื่อที่จะไปทำให้ที่บ้านสบายใจอันนี้พี่เห็นเป็นข้อดีของน้องนะน้องเป็นคนฉลาดพูดจาฉาฉานแบบนี้จำคำคมนี้ไว้มันไม่ง่ายก่อนที่เรามีสุขมันต้องผ่านพุทธพฤหัสมาก่อนจำไว้ขอบคุณครับคณะกรรมการนะฮะบอกขอบคุณเลยบอกว่าขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยอ่ะดังๆขอให้ทุกคนกรรมการโชคดีมีชัยค่ะสรุปป้าเข้ารอบนะครับวันนี้ลูกนี่3คนด้วยกันที่เข้ารอบนะครับเดี๋ยวพบกันในรอบลุ้นล้านเลยเด็กลูกนี่ช่วงที่3กลับเข้าสู่รอบลุ้นล้านนี่กับเครื่องดื่มโค้กรอบนี้เราจะมาแข่งกันฟาลูกดอกนะครับใครได้แต้มมากสุดเข้าไปล้างนี่ที่ผ่านมาทั้ง2ท่านได้คนละ5ผ่านได้คนอีก40แต้มเพิ่มของเราดิบล้วนๆเลยตั้มอ่ะยัดพร้อมแล้วป้อ67พร้อมแล้วป้อ43พร้อมแล้วป้อ42คุณทิพยาเนตร67คุณนงทิพย์43บวก40เป็น83คุณศรีไพร42บวก40เป็น82คุณนงทิพย์เข้ารอบนะครับรับไปเลยไม่ 30,000 หรือยังป้า 10,000 หรือ 100,000 ป้านะครับป้าทำที่ครับยื่นเงินยื่นในรอบนี้นะครับถ้าป้าเข้าไปโดนเครื่องหมายโค้กรับไป 100,000 บาทพร้อมแล้วป้า35,000 และคุณนงทิพย์รับเงินไปล้างหนี้ 35,000 บาทครับผมส่วนใครอยากมาออกรายการทีเด็ดลุงหนี้นะครับง่ายๆเพียงคุณส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณเข้ามาได้เลยเท่ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะหรือว่าส่งเรื่องราวเข้ามาทาง Facebook นะคะของรายการทีเด็ดลุงหนี้ค่ะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางไทยทีวีสีช่อง3กับรายการทีเด็ดลูกนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ